ได้สักตัวนะเฮ้ยแอปเปิ้ล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 เฮ้ยแอปเปิ้ลมันบั๊กหรือเปล่าวะโอ้โหเกินเพื่อนหมดแล้วเนี่ยขั้นสุดท้ายนะครับไม่ได้เราไปสู่พอละโอ้แตกเฉยไม่ได้เลย โอเคครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจในการเติมเกมผมขอแนะนำร้านนี้เลย Over Top Up ราคาถูกสะดวกปลอดภัยรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการเติมเพชร ROX อย่างเช่นเติม145บาทได้ 2,500 เพชร290บาทได้ 5,000 เพชรเติมถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองผมขอแนะนำนี้เลยถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจหรือไม่ว่าจะเป็น LINE เพื่อนๆที่สนใจสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผม Over Top Up บริการเติมเกมราคาถูกเอาละครับเพื่อนๆครับครับสวัสดีนะครับชาวแร็กนาร็อกเอกนิกเจเนเรชันครับวันนี้นะครับซึ่งมีกิจกรรมใหม่เข้ามาครับเป็นกิจกรรมจับสัตว์เลี้ยงนะครับผมเพื่อนๆสามารถนะครับผมไปทำเควสนะครับมันจะมีเควสเด้งขึ้นมานะเป็นเควสแดงนะครับเป็นเควสในเรื่องของการจับสัตว์เลี้ยงนะพอเราทำไปแล้วเราจะได้อาวุธนะครับผมเราจะได้อาวุธนี่เป็นยาสติ๊กแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ของเรื่องของมันก็จะมีหินนะครับลูกบอลให้เรานะอันนี้เป็นของที่เควสที่เราทำนะครับเขาแจกแล้วก็เป็นอาหารนะครับมีอาหารไว้สำหรับจับนะครับมาผมก็ได้ทำไปแล้วนะครับเขาก็จะบอกว่าให้เราลองจับสัตว์เลี้ยงนะครับดูประมาณ5ครั้งนะครับผมเลือกเป็นแอปเปิ้ลนะครับแอปเปิ้ลเนี่ยมันให้จับเป็นโพลลิงนะครับเดี๋ยวเรามาลองจับกันหน่อยสักนิดนึงนะครับผมก็มันจะมีในเรื่องของสกิลนะครับพอเราทำเกรดนะครับเสร็จมันก็จะมีสกิลนี่ไม่ใช่มันก็จะมีสกิลนี่ครับนี่จับสัตว์เลี้ยงนะเข้ามานะแต่เราเอานี่ออกก่อนครับเดี๋ยวมันสับสนออกให้หมดนะครับผมก็คล้ายๆกับการติดตั้งลูกธนูนะครับผมเราก็เลือกเลยนะเขาจะให้เรามาประมาณเท่าไหร่วะ50ก้อนหรือเปล่านะครับผมนี่เราก็ทำการจับนะครับพอทำการจับให้เราเลือกเป้าหมายก่อนนะครับปุ๊บนะเดี๋ยวผมจะจับได้ไหมนะครับตีให้มันประมาณว่าเลือดให้มันน้อยนะประมาณว่าให้มันใกล้ตายแล้วเราหยุดนะครับผมเราหยุดแล้วทำการจับครับปั๊บปั๊บปั๊บพอนะครับแล้วทีนี้เราทำการจับครับปั๊บมันก็จะมีสล็อตไทม์ขึ้นมานะครับถ้ามันได้ผลไม้ตรงกับที่เราต้องการนะผมต้องการแอปเปิ้ลใช่ไหมถ้ามันได้แอปเปิ้ลนะครับเราก็จะจับสัตว์เลี้ยงได้นะครับใน1ช่องนะที่มันเป็นสล็อตไทม์นะครับถ้ามันไม่ได้นะครับสล็อตไทม์ไม่ได้แอปเปิ้ลเนี่ยเพราะว่าแอปเปิ้ลเป็นอาหารโพลลิงเนาะแล้วแต่เพื่อนๆนะครับจับสัตว์เลี้ยงตัวไหนนะครับต้องเป็นอาหารชนิดนั้นนะครับถ้ามันไม่ตรงมันก็จะตายเองนะครับมอนเตอร์อ่ะตีต่อไปครับผมนี่พยายามให้มันใกล้ตายนิดนึงนะครับแล้วเราก็จะจับได้นะปั๊บนี่ปุ๊บปุ๊บแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมาเถอะเพื่อนปุ๊บปุ๊บโอ้ไม่มาไม่มาก็เดี๋ยวเราไปจับตัวลูกอันนี้หมดก็ต้องไปซื้อใหม่นะครับปั๊บจับอยากไปโยนโปเกมอนครับผมปั๊บมันไม่ได้อีกนะครับผมจับตัวใหม่ครับเหลืออยู่4ลูกนะจะจับได้อีกครั้งเราจะซื้อนะครับถ้าเป็นจับพวกสัตว์ใหญ่ขึ้นไปมันก็ต้องเป็นสีแดงสีส้มเนาะเราก็จะมีบอกอยู่นะครับผมนี่ก็เดี๋ยวเราจับสัตว์เล็กไปก่อนครับตอนนี้เราจับให้ดูก่อนนะสัก100ก็ได้ครับแล้ว 150,000 นะไม่เปลืองครับนะก็ซื้อแอปเปิ้ลด้วยนะครับแอปเปิ้ลเนี่ยแพงนะโอ้โหแพงมากครับผมถ้าจับไม่ได้งานเข้าเลยนะนี่นี่ละ 3,000 เลยนะครับเดี๋ยวเราพูดคุยกับ NPC ครับมันจับไม่ได้นะจับยากเขาก็จะให้แพ็คเรามานะครับถ้าเราจบเควสนะนี่ให้เราเลือกนะครับอาหารนะครับในการจับสัตว์นะครับเราก็ถ้าการที่เราจะเลือกนะครับอาหารเนี่ยมันเลือกได้18ชิ้นเลยใช่ไหมอู้ยอดครับถ้าทำเควสนะครับจบ18ชิ้นเดี๋ยวเราเข้ามาดูตรงมันมีอยู่6ลูกนะเดี๋ยวเราลองดูว่ามันใช้ครั้งละเท่าไหร่นะได้ผลไม้ครั้งละเท่าไ
แอปเปิลไม่ออกอุ้ยมันใช้ครั้งละ6เลยนะครับในการจับสัตว์เลี้ยงพูดเปลืองนะครับบอกเลยไม่มีดวงไม่ได้ครับต้องดวงจริงๆนะการจับสัตว์เลี้ยงแต่ละครั้งนะไม่นี่ก็สุ่มทีละ3ครั้งนะครับผม5สุ่ม10ครั้งก็30เหรียญนะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ดองเครส COC นะครับผมมา3วันก็สามารถสุ่ม10ครั้งได้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะครับมีอะไรกันบ้างโอ้โหตู้กาชาแบบโหดครับผมอันนี้คืออะไรเนี่ยไอเทมนะครับอัปเกรดอ๋ออันนี้เป็นไอเทมอัปเกรดนะครับผมตู้กาชาแบบโหดมากครับโหดโหดไม่ใช่อะไรโหดนะมันให้ของแบบโอ้โหดูดิอาหารนะครับแครอทนะแครอทมันเท่าไหร่วะเนี่ย 1.8โอ้พี่ก็อาหารนะครับอาหารในการจับสัตว์เลี้ยงเนี่ย 20% นะในการดรอปนะก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับในส่วนอันนี้คือตำราสัตว์เลี้ยงนะครับเป็นสกิลเนาะใช่ไหมปั๊บรอให้มันตรงกันครับแล้วก็กดนะครับนี่ได้เห็นสกิลครับเห็นสกิลธาตุไฟโอเคดิโอกาสดรอป 60% เป็นไรนะต้องขอแบบอะไรที่แบบเป็นอาหารก็ได้นะ 20% เนี่ยครับอาหารแพงนะมันชิ้นละ 3,000 เลยนะครับจับทีหนึ่งนะมันใช้ 18,000 นะครับแล้วโอกาสแม่งต้องไปแบบเสี่ยงดวงกับการหมุนนะครับผมอันนี้อันนี้โอเคนะอันนี้เป็นสกิลธาตุครับผมโอเคครับถือว่าไม่ขี้เลยครับรออย่างผมนี่อะไรนะพี่เนี่ยพี่จะได้ไหมครับพี่จะได้ไหมครับไม่ไหวแล้วเลยผมว่าอาจจะต้องกระชา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 กระอันนี้เป็นสกิลนะครับสกิลธาตุก็ถ้าจริงๆครับผมในการจับสัตว์เลี้ยงเนี่ยตู้กาชาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะตู้กาชามันก็แค่สุ่มของมาทำสัตว์นะครับผมถ้าจะให้ออกมันบอกว่าอัตราการดรอป 20% ครับในเรื่องของอาหารจับสัตว์เลี้ยงนะแต่อยากไม่ออกครับส่วนใหญ่จะออกตากระดอก 65% นะในเรื่องของแร่นะครับแพงมากนะถ้าเป็นคนไหนที่ทำการจับแล้วจับได้หรือยังไงครับมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมนะครับกดที่ลิงก์ใต้กดที่คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับนำเสนอข้อมูลนะที่เพื่อนๆทำได้นะครับผมโอเคก็ EP นี้ขอฝากไว้แค่นี้ครับทุกคนอาจจะวันนี้น่าจะไล่จับกันค่อนข้างเยอะทั้งเซิร์ฟเลยแหละนะครับโอเคครับผมก็มีเวลาจำกัดนะผมทำให้เพื่อนรีวิวนะครับให้เพื่อนดูแค่นี้ประมาณนี้นะครับโอเคครับผมนะ